และวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่หมวดเข้มข้นจริงจังดุดันสำหรับยูโรครับพ่อครับครับสวิตเนี่ยดูเหมือนจะเป็นทีมที่มาเรื่อยๆแต่ทุกครั้งเขาผ่านเข้ารอบสุดท้ายใช่ใช่มาตลอดคือรอบแรกไม่มีตกอ่ะครับนี่แบบมารอบ16เผลอไปรอบ8นะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ดีใครจะกินเขาก็ยากถ้าเป็นฟอร์มโดยรวมก็ต้องยอมรับว่ามันผีขึ้นจากหลุมอ่ะไม่ค่อยประทับใจนะพ่ออิตาลีคือคนไม่ประทับใจเนี่ยอาจจะคิดได้แต่ผมนี่เป็นเห็นอิตาลีมาหลายครั้งแล้วนะเพราะว่ารอบแรกเป็นอย่างนี้พอรอบลึกๆเนี่ยเล่นดีทุกครั้งเลย16ทีมสุดท้ายครับทีมชาติอิตาลีที่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในรอบแรกเจอกับสวิตที่ผ่านเข้ามาได้ตามนัดก็คิดว่าเป็นยังไงอ่ะอีกคู่นึงครับสุดยอดแห่งความโชว์ศักยภาพเจ้าภาพเยอรมันเจอกับเดนมาร์กเพราะฉะนั้นครับพ่อครับ16ทีมสุดท้ายเจ้าภาพเจอโคนมฮะครับจะรีดนมจากวัวได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพระตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพระตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับและวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่หมวดเข้มข้นจริงจังดุดันสำหรับยูโรครับพ่อครับครับตอนนี้เรารู้ครบหมดแล้วไงพ่อครับ16ทีมสุดท้ายจะมีใครบ้างใครจะเจอใครบ้างนะฮะก็อยากจะเชิญชวนให้แฟนๆฟุตบอลชาวไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะครับครับถ้ามีเวลาก็เข้าไปดูหน่อยแต่อยากจะให้ดูจริงๆก็คือในเรื่องของคนที่เป็นโค้ชคนที่เป็นผู้เล่นถ้ามีเวลาโดยเฉพาะคนเป็นโค้ชอยากจะให้ศึกษารูปแบบเกมของทั้ง16ทีมว่าแต่ละทีมนั้นเขาใส่กลยุทธ์นะซึ่งภาษาบ้านเราเรียกว่ากลยุทธ์นะฮะหรือวิธีการเล่นแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแท็กติกในการเล่นเท่านั้นเองนะครับว่าเขาจะเล่นกันแบบไหนอย่างไรนะครับจะรับในแดนไหมการบิวอัพจะเป็นแบบไหนแดนกลางเขาทำงานกันอย่างไรแดนหน้าทำงานกันแบบไหนจะเพรสหรือเปล่าคือเพจในแดน2อย่างเงี้ยอยากจะให้มาศึกษาแล้วนำมาเป็นความรู้เพื่อมาพัฒนาสมองตัวเองซึ่งเป็นประโยชน์มากหลายๆทีมในยูโรเราสามารถลอกเรียนวิธีการของเขามาปรับประยุกต์กับบ้านเราได้นะครับแต่อยากจะถามพ่อนิดนึงครับมันมีความเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนฟุตบอลโลกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าทีมห่างกันมันห่างเลยนะฮะแต่ว่าพอเป็นยูโรแล้วชื่อชั้นเนี่ยบางทีเล่นไปเล่นมาโอ้โหมันใกล้เคียงทุกทีมเลยพ่อก็ด้วยผมว่ามาตรฐานของทีมในยูโรก็ยกระดับขึ้นมาเยอะแล้วก็รู้วิธีการเล่นที่จะเล่นกับทีมใหญ่นะครับเพราะว่านักฟุตบอลของในยูโรก็ต้องยอมรับว่าหลายๆทีมถึงแม้ว่าบางทีมเป็นทีมโนเนมมาเงี้ยแต่ผู้เล่นไปอยู่ต่างประเทศเยอะอ๋อมันก็เล่นอยู่ในลีกใหญ่ก็ได้มีประสบการณ์พอมีประสบการณ์กลับมาก็สามารถยกระดับตัวเองยกระดับให้กับทีมชาติได้แล้วก็รู้วิธีการว่าเล่นด้วยความระแวดระวังแล้วโดยเฉพาะโค้ชที่เข้ามาเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์ของทีมตัวเองในการเจอคู่ต่อสู้แต่ละครั้งก็รู้ว่าจะเล่นแบบไหนนะครับนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะฮะเราก็อ่ะดูผังกันก่อน16ทีมสุดท้าย16ทีมสุดท้ายนี่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเราอาจจะไปกันทีละคืนค่ำคืนเพราะมันเตะกันทุกคืนครับทุกคนค่อยๆวิเคราะห์กันไปค่อยๆวิเคราะห์กันไปนะครับคราวนี้ครับเรามาดูกันค่ำคืนนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับก็เป็นคืนแรกที่จะเตะกันในรอบ16ทีมนะครับจะมีลงสนามกัน2คู่นั่นก็คือทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์เจอกับอิตาลีแล้วก็เยอรมันกับเดนมาร์กนั่นเองนะฮะใครดูสวิตเซอร์แลนด์นี่ในทุกๆปีใน4ปี1ครั้งหรือมีจะสังเกตเลยนะสวิตเซอร์แลนด์มาทุกครั้งนี่เล่นด้วยความอยู่นั่นก็เขาเรียกว่าจากม้ามืดกลายเป็นว่าไม่มืดแล้วนะฮะเป็นทีมที่สว่างเล่นแล้วเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการเข้ารอบสูงแล้วใครเจอไม่ว่าจะเจอทีมไหนก็ต้องยอมรับว่าเคี้ยวเข้ายากนะฮะด้วยผลว่า1นะฮะมีความเหนียวแน่นในเกมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการเล่นไลน์แบ็ค4นะครับแล้วแดนกลางต้องยอมรับว่าทำงานได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับส่วนแดนหน้านี่มันมีผสมผสานกันระหว่างในส่วนของการต้องกลับที่จะเห็นบ่อยมากนะครับกับการสอดขึ้นมาเล่นนะครับแล้วโดยเฉพาะการใช้ลักษณะของฟูลแบ็คขึ้นมาเติมก็ทำได้ดีในสวิตเซอร์แลนด์ต้องยอมรับว่าเกมบาลานซ์ของทีมค่อนข้างดีครับเดี๋ยวไล่เรียงผลงานให้หน่อยนะฮะเราขานเกียรติศักดิ์ของเขาหน่อยนะฮะเกมแรกเนี่ยเจอฮังการีโอ้โหยิงมา 3-1 พ่อนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเหนือกว่าถ้าใครดูก็ต้องยอมรับว่าวันนั้นฮังการีสเปซสปะเลยอ่ะครับแล้วก็สวิตก็เล่นคองบอลมากแล้วก็เหนียวแน่นแล้วก็โจมตีบ่อยมากนะฮะเพียงแต่ว่าได้เปลี่ยนเป็นประตูได้3ประตูเหมือนล้นๆนะพ่อเกมแรกฮังการีอาจจะเรื่องของวิธีการเล่นที่แตกนะครับครับแต่ว่าชอบมากเลยครับคนนี้ถ้าใครชอบสายสวิตนะฮะชอบซื้อนาฬิกาสวิตไปดูได้เลยครับอาบีเชอร์พ่อตรงกลางไอคนเนี้ยหมายเลข20ที่เล่นคู่กับซาก้านะฮะจะออกทางซ้ายหน่อยดีมากๆคนนี้ถ้าใครอยากเชียร์สวิตเนี่ยไปเชียร์คนนี้ต้องไปดูหน่อยต้องไปดูนะครับ
แล้วก็จะมีฟอยเลอร์เลมอนฟอยเลอร์นะครับคนนี้ก็จะเป็นชื่อชั้นที่ดีอยู่แล้วและกองหลังเนี่ยยังมั่นใจได้ว่ามีทางด้านของเฟเบนแชร์แล้วก็อาคันจี้อาคันจี้คุมจังหวะได้ดีมากนะครับกับเฟเบนแชร์ดีทั้งคู่แต่อาคันจี้จะเป็นพี่ใหญ่คุมจังหวะได้ดีครับแล้วความเหนียวของเขายังมีอีกพ่อครับยานซัมเมอร์อ๋อมียานซัมเมอร์ผู้สาประตูใช่ไหมใช่พ่อคือดูแล้วเนี่ยสวิตเนี่ยดูเหมือนจะเป็นทีมที่มาเรื่อยๆแต่ทุกครั้งเขาผ่านเข้ารอบสุดท้ายใช่มาตลอดคือรอบแรกไม่มีตกอะครับว่ามารอบ16เผื่อไปรอบ8นะแล้วสร้างเซอร์ไพรส์ได้ดีใครจะกินเขาก็ยากครับแล้วก็ยังมีคนที่เปลี่ยนแปลงเกมเป็นผู้เล่นอายุเยอะก็ชากิลลี่อย่างเงี้ยครับลงมายิงเสียบยิงเสียบอย่างเงี้ยครับประสบการณ์เยอะครับนะฮะคือก็ต้องบอกนะฮะว่าทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยประมาทไม่ได้ด้วยประกาศทั้งปวงใช่ๆถูกต้องถูกต้องก็มีครบทุกอย่างมีครบถูกต้องครับในขณะที่ทีมชาติอิตาลีกันบ้างดีกว่านะพ่อฮะทีมชาติอิตาลีจบอันดับ2ของกลุ่มนะครับก็เกมแรกเนี่ยชนะอาร์เบเนียมา 2-1 นะครับได้ประตูจากบาสโตนี่ที่ขึ้นหม่งนะฮะก็คือกองหลังที่คู่กับที่พ่อชอบคาราฟิโอลี่ครับเบอร์5โอ้โหดีมากดีมากดีมากสื่ออิตาลีตอนแรกจะย้ายทีมเลยนะพ่อมีคนจะซื้อสื่ออิตาลีบอกว่าไม่ให้ออกจากอิตาลีต้องอยู่ยูเว่อยู่ทีมใหญ่อะไรพวกนี้บังคับเลยนะบังคับอยากให้อยู่ประเทศตัวเองนะฮะเพราะว่านักเตะที่เรียกมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนจะมาในอิตาลีเยอะมาก 90% นะครับแล้วก็แพ้สเปนไป 1-0 ก็แพ้แบบว่าจริงๆแล้วแพ้แบบสู้ไม่ได้วันนั้นนะแต่มีเจ้าเบอร์5เนี่ยเล่นดีสุดอ่ะนะครับแล้วก็มาเสมอกับโครเอเชียเสมอแบบหน้าแพ้มากกว่านะโดนนาทีที่ 90+8 เนี่ยนะลูก้าโมดริชกำลังจะเฮแล้วกลายเป็นว่าน้ำตาไหลครับนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่เจอกับโครเอเชียในช่วงของ25นาทีสุดท้ายนี่เขากระหน่ำซัมเมอร์เซลเหมือนกันนะบุกทุกทิศทางแต่ยังมีเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้แล้วความแน่นอนก็ยังหายไปนะฮะจนมาเปลี่ยนตัวผู้เล่นตัวสำรองลงไปซักคานี่นะครับที่สามารถทำประตูได้ครับนะฮะก็ถือว่าถ้าเป็นฟอร์มโดยรวมก็ต้องยอมรับว่ามันผีขึ้นจากหลุมอ่ะไม่ค่อยประทับใจนะไม่อิตาลีคือคนไม่ประทับใจเนี่ยอาจจะคิดได้แต่ผมนี่ไปเห็นอิตาลีมาหลายครั้งแล้วนะเพราะว่ารอบแรกเป็นอย่างนี้พอรอบลึกๆเนี่ยเล่นดีทุกครั้งเลยยิ่งลึกยิ่งดีอ้าวเหรอฮะยิ่งลึกยิ่งดีเหมือนปล่อยเสือเข้าป่าใช่ใช่เรื่องจริงเลยอันเนี้ยเรื่องจริงเลยเพราะว่าใครไปติดตามสไตล์อิตาลีนะในหลายๆทัวร์นาเมนต์เมเจอร์มาบอลโลกบอลยูโรจะตายจะตายรอบแรกพอเข้ามารอบลึกอ่ะโอ้โหเล่นดีเล่นดีมากขยับเกมมาเรื่อยๆบางทีเล่นห่วยๆก็สามารถเข้ารอบได้อย่างเงี้ยหรอมันคืออาจจะต้องมีอะไรเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าโชควาสนาด้วยอ๋อแต่โชคดีครับอิตาลีไม่ได้เล่นห่วยแล้วเข้ารอบมีทีมเดียวมีทีมเพราะเหรออันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันวันหลังเดี๋ยวค่อยคุยกันวันหลังนะฮะอ่ะสถิติในคู่นี้นะครับคือตัวเนี่ยเขาเปลี่ยนเยอะมากนะพ่อฮะอิตาลีแต่ว่าถ้าแกนนำของเขาผมว่าดูมา3นัดแล้วแหละผมว่าน่าจะเป็นทางด้านของดิโรเรนโซนี่น่าจะมีบทบาททางด้านกราบที่เขาเล่นมากๆนะฮะไม่ว่าจะถูกจับไปทางด้านขวาหรือว่าถ้าหากมีเปลี่ยนแปลงนะครับผมว่าน่าสนใจมากที่จะโดนทะลุทะลวงหรือเปล่านะครับบาเรล่าจอร์จินโญ่นะครับบาเรล่าโอเคนะแต่จอร์จินโญ่เครื่องหมายคำถามเล่นเนิบช้าช้ามากช้ามากเล่นแบบต้องยอมรับว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวว่ายืดครับจะผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนมิติหรือเปล่านะฮะต้องมาดูว่าแดนกลางจะเปลี่ยนใครครับแล้วก็ยังมีแบบพวกสกามาก้ากองหน้าอะไรอย่างเงี้ยสกามาก้านี่ก็ถือว่าโอเคนะคองบอลดีแต่ความเฉียบคมอาจจะหายไปหน่อยครับนะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นก็ดีนะสกามาก้าเขาหาพื้นที่ดีนะครับลงมาแล้วก็ถือว่าโอเคนะแต่จุดแข็งที่มองจริงเพราะกองหลังมันน่าจะดีมากๆนะพ่อใช่ไหมครับก็จุดแข็งก็คืออิตาลีก็คือกองหลังเนี่ยพอกลางกับหน้านี่ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหายิงได้น้อยแล้วก็สร้างสถานการณ์ได้น้อยในการโจมตีนะครับนะครับแล้วก็อ่ะได้โดนารูม่ามาช่วยหน่อยน่าจะมีเซฟอะไรเซอร์ไพรส์อีกเยอะภาษาฟุตบอลขออนุญาตพูดนะโคตรเซฟครับไม่งั้นก็ไปแล้วแหละท่านี่คือคนที่ทำให้ได้แชมป์เลยใช่ๆนะครับแล้วตัวนี้ก็ทำให้เขารอบนี่แหละใช่ครับนะสถิติการพบกันนะครับล่าสุดเลยเมื่อปี2021เนี่ยเสมอกันนะครับ1-1 แล้วก็0-0ทั้ง2เกมเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นต้องย้อนไปอีกนิดนึงอิตาลีเคยชนะ 3-0 แล้วก็ที่เหลือไล่เลียงลงมาเนี่ยนะฮะเสมอเพราะฉะนั้นเป็นบอลที่เน้นเสมอเน้นผลนะครับคู่นี้ครับนะฮะต้องบอกว่า16ทีมสุดท้ายครับทีมชาติอิตาลีที่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในรอบแรกเจอกับสวิตที่ผ่านเข้ามาได้ตามนัดก็คิดว่าเป็นยังไงเสมอยิงอยู่โทษฮะเสมอยิงโทษแหมออกแหมซื้อหวยไม่ถูกนะพ่อฮะเสมอยิงโทษเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะอีกคู่นึงครับสุดยอดแห่งความโช
ชว์ศักยภาพเจ้าภาพเยอรมันเจอกับเดนมาร์กโอ้เยอรมันก็ต้องฟอร์มดีมา2นัดแรกพอแต่นัดสุดท้ายรู้สึกจะผ่อนแล้วเราก็เล่นเซฟเล่นผ่อนเล่นเพื่อเอาแค่ผลงานเท่านั้นเองไม่ได้เน้นมากมายนักแต่ภาพโดยรวมต้องยอมรับว่าการคุมจังหวะนะฮะตั้งแต่ผู้สาประตูนะฮะนอยเออร์ที่สามารถคุมจังหวะในการเปิดบอลด้วยเท้าลองพาสหรือว่าจะบิวอัพมาเนี่ยอยู่ที่เขากำหนดจริงๆแต่หลังลูดิเกอร์ถือว่าโอเคแต่กลางโทนี่โค้ดนี่เสียบอลยากจ่ายบอลง่ายทะลุทะลวงนะฮะจากกลางไปหน้านี่มูเซล่านี่ต้องยอมรับว่าเป็นตัวจิ๊กซอสำคัญมากในการโจมตีแล้วก็ยังมีผู้เล่นคนอื่นกุนโดกันที่เคลื่อนที่ในแนวลึกแอทแทคกิ้งมิดฟิลด์ซึ่งทำได้ดีมากนะก็ยังมีอีกหลากหลายคนที่เอ่ยชื่อไม่หมดจริงเพราะว่าฟอร์มโดยรวมว่าถือต้องยอมรับดีทุกคนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกองเชียร์ด้วยแต่มันก็แล้วอย่างมีความมั่นใจจากผู้จัดการทีมจากโค้ชด้วยมันก็ทำให้ต้องยอมรับว่าเป็นแผ่นเดียวกันของทีมตอนนี้ต้องยอมรับว่าแข่งทั่วแผ่นจริงๆครับนะฮะก็ถ้าสำหรับผู้เล่นที่ใครที่ไม่ได้ดูครบทุกนัดนะครับก็ต้องบอกว่ากองหลังเขาจะเป็นรูดิเกอร์กับโจนาธานทานะฮะที่แบบคู่กันค่อนข้างดีมากเลยทานี่ไม่ลงแล้วสองเหลืองแล้วครับสองเหลืองแล้วนัดรอบนี้ไม่ให้ลงติดนะฮะติดนะติดอ่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นคู่นี้ที่ยืนมาหลักเดี๋ยวต้องดูว่ามีการปรับยังไงใช่ครับนะครับแล้วก็โทนี่ครอสกับทางด้านของแอนดริชแอนดริชโอเคนะดีมากเลยมากดีมากการันตีแชมป์พอล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกซ้ายล็อกซ้ายยิ่งอะไรเสียบเลขคนหนึ่งไม่พูดไม่ได้เพราะไอ้ฟอร์เรียนเลียสเนี่ยดีเลยริมเส้นทางซ้ายเพราะที่วันเจอสกอตแลนด์มาก็มีปีกที่มีความเร็วนะครับแต่อีกหนึ่งกุญแจสำคัญเลยที่ปกติและเยอรมันเปลี่ยนลงมาก็จะไม่ค่อยได้นะฮะนั่นก็คือทางด้านของกองหน้าฟุกคุ้งนะพ่อที่เข้าไปชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแต่กลับกลายเป็นว่าลงมาตัวสำรองทำผลงานได้ตลอดก็อาจจะเป็นซูเปอร์ซับที่ดีมีอะไรเยอะว่างั้นเถอะอะไรเยอะนะครับคือเจ้าภาพเยอรมันเปิดสวยไม่รู้เป็นยังไงนะฮะเพราะว่าเดนมาร์กไม่ง่ายนะพ่อก็เดนมาร์กก็ไม่ง่ายเน้นความเหนียวแน่นลูกที่เด็ดก็คือต้องยอมรับว่ามันอยู่ที่ผมว่าเซตเพย์เป็นตัวปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะในเกมแบบนี้ของเดนมาร์กสูงใหญ่เพราะกองหลังเนี่ยมีเวสเตอร์การ์ดแอนเดรเซนคริสเตนเซนแล้วอีลิกเซนในการที่จะครองบอลจ่ายบอล นี่ก็ต้องอย่าว่าเป็นตัวคีย์ซักเซสของเขาเหมือนกันครับนะแต่ถ้าเขาจะดึงตัวลงมาต่ำเนี่ยพอมาต่ำแล้วก็จังหวะที่เยอรมันลอยเลยเขาแทงทะลุตามช่องหลายๆครั้งที่ก่อนหน้านี้ที่เขาทำผลงานในรอบที่เขาเจอสายซีที่เขาเจอไม่ว่าอังกฤษหรือว่าเซอร์เบียหรือหลายๆทีมที่เจอเขาก็สามารถทำให้ดีก็ต้องระวังด้วยแต่จะมีจุดเปราะบางตรงแบ็กซ้ายทางด้านซ้ายนิดนึงเป็นคริสเตนเซนนะพ่อไอ้ที่มันเหลือหลาหน่อยเสียประตูอะพ่อทางด้านซ้ายเจออังกฤษเบียดไปปุ๊บแล้วก็โดนแซะมีหลายจังหวะเสียเหลี่ยมฟุตบอลไปเสียเหลี่ยมฟุตบอลไปนะครับก็ต้องดูว่าเขาจะเอาใครมาเล่นแทนนะครับอาจจะเอาเมเล่มายืนซ้ายเลยหรือเปล่าหรือยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ทางด้านของฮอยเบียร์ฮุชมันตรงกลางหมายเลข21วันนั้นเล่นดีนะฮะเจอกับอังกฤษยิงได้ด้วยนะครับแล้วก็คริสเตียนเอริกเซนฮอยลุนฮอยลุนแดนหน้าก็รู้สึกฝืดๆนะโอ้โหพ่อเงียบมากฝืดทั้งการสร้างโอกาสแล้วก็การปิดโอกาสรู้สึกฝืดมากครับสถิติการพบกันนะครับเยอรมันเสมอเดนมาร์กเกมล่าสุดนะครับทั้ง2เกมเลยนะครับทั้งปี21 17นะฮะย้อนไปลึกกว่านั้นก็จะไม่หนีห่างกันแบบ4-0 3-0ไม่มีจะมีแค่2-2 2-1 1-0 บอลจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับพ่อครับ16ทีมสุดท้ายเจ้าภาพเจอโคนมฮะครับจะรีดนมจากวัวได้ไหมดูจนหมดโถฮะมีเต้าไหนดูดหมดก็ยังไม่เหลือสักเต้านึงฮะดูดหมดดูดหมดชอบกินนมกินพวกเต้าครับตัวนมตัวนี้ซีดแน่นอนครับนะครับไม่น่าเชื่อออกแต่น้ำเต้าเยอรมันเข้ารอบ8ฮะครับผมเดินหน้าสู่รอบ8ยังไงติดตามกันได้นะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปนะครับแต่นี้ก็คือทั้งหมดมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับส่วนจะเป็นยังไงต้องดูเองนะครับใช่ครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ